คนยิ่งจนทำไมมันยิ่งจนทำไมคนยิ่งรวยมันยิ่งรวยทำไมคนยิ่งล้มเหลวมันยิ่งล้มเหลวทำไมคนยิ่งสำเร็จมันยิ่งสำเร็จโลกนี้มันไม่แฟร์เลยเหรอวันนี้แหละครับมีคำตอบวันนี้จัดเต็มมาสอนเรื่องนี้เรื่อง success cycle นะครับ success cycle แปลว่าอะไรเดี๋ยวจะรู้ดูบอกเลยจริงๆแล้ววงจรใครเคยได้ยินชื่อวงจรสำเร็จแล้ววงจรอุบาทบ้างวงมันมีวงจรสำเร็จแล้วก็วงจรอุบาทเดี๋ยวให้ดูวงจรสำเร็จแล้ววงจรอุบาทเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันคืออะไรวันนี้เอาวิชามารไปเลยนะครับทุกคนวงจรสำเร็จแล้วก็อุบาทด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็เจ๊งเหมือนกันขอแล้วคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็พังทั้งชีวิตพูดจริงๆเลยพังทั้งชีวิตแล้วจริงๆไม่ใช่ความเชื่อผิดๆมีเยอะมากความเชื่อวันนี้เอาอันนี้เป็นของใครโทนี่โรบินส์นะครับโทนี่โรบินส์เอามาสอนอันนี้เป็นโทนี่โรบินส์ทำให้สอนเรื่องนี้บ่อยมากเลยโทนี่โรบินส์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญความสำเร็จคนหนึ่งคนที่อันดับต้นๆของโลกเลยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับใครก็ตามที่ติดปัญหากับชีวิตทำไมเขาแบบว่าออกจากลูปไม่ได้สักทีออกจากวงจรอุบาทไม่ได้สักทีอันนี้จริงๆแล้ววงจรเนี้ยวงจรนี้นะ4อันนี้นะนี่นะดูแค่นี้ก่อนวงจร4อันอย่าเพิ่งไปดูข้างบนวงจร4อันนี้พอมันคือคุมชีวิตของคนทุกคนคุมชีวิตของเขาไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายแล้วเวลามันวงจรมันลงต่ำแล้วเนี่ยมันก็ต่ำลงไปเรื่อยๆนะบางคนนี่ถึงเป็นเหตุผลที่บางคนนี่มันออกจากความล้มเหลวไม่ได้เลยยิ่งล้มเหลวก็ยิ่งล้มเหลวคุณเห็นป่ะคนยิ่งจนทำไมมันยิ่งจนทำไมคนยิ่งรวยมันยิ่งรวยทำไมคนยิ่งล้มเหลวมันยิ่งล้มเหลวทำไมคนยิ่งสำเร็จมันยิ่งสำเร็จโลกนี้มันไม่แฟร์เลยเหรอวันนี้แหละครับมีคำตอบเรื่องแบบนี้คุณเอาไปคิดแล้วทบทวนเองได้ว่ามันจริงหรือไม่ตามที่ผมสอนนะครับสิ่งที่ผมเอามาในวันนี้เนี่ยเป็นของโทนี่โรบินส์ครับโทนี่โรบินส์สอนเรื่องแบบนี้ไปทั่วโลกเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะสอนเนี่ยก่อนที่ผมจะเห็นที่เขาสอนเนี่ยผมเองก็ใช้หลักเนี้ยมาแต่คือก่อนไปเห็นสูตรของเขานะผมก็เลยคอนเฟิร์มได้คือใช้หลักนี้จนประสบความสำเร็จเงี้ยตั้งแต่อายุ13-14แล้วผมก็แบบว่าคือไงอ่านหนังสือเยอะไงอ่านหนังสือเยอะแล้วก็ลองทำดูแล้วก็ไปเป็นพยายามที่จะประสบความสำเร็จในระดับโลกนะครับในระดับอินเตอร์พูดง่ายๆก็เป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกได้ตอนอายุ25นะครับต้องชนะฝรั่งอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้ว่าทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลทั้งสิ้นสิ่งที่เราทำแล้วไม่สำเร็จมันมีเหตุผลสิ่งที่เราทำแล้วล้มเหลวมันมีเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5นะโลกเนี่ยมันมาจากความคิดของเราทั้งสิ้นและนี่คือกระบวนการคือถ้าคุณเคยได้ยินคำว่าคิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้นจริงๆแล้วมันมีลึกกว่านั้นอีกนะครับบางทีคนก็สงสัยว่าทำไมอย่างนี้ฉันคิดทำไมฉันคิดแล้วฉันไม่เห็นได้อย่างที่ฉันได้เลยมันมีเหตุผลนี่นะวันนี้จะแก้ไขปัญหาเลยว่าบอกทุกคนเลยว่าอันนี้เป็นคอร์สเลยนะเว้ยนี่แบบว่าแทบจะเป็นคอร์สเลยอันนี้เป็นคอร์สหลักแสนที่แบบคนไปเรียนกันกับโทนี่โรบินส์แต่เขาก็สอนอันนี้แหละผมก็มาสอนคุณต่อแต่จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่าสูตรเนี้ยมันคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นความจริงเพราะอะไรเพราะผมใช้มันมาทั้งชีวิตก่อนที่จะมาเจอโทนี่โรบินส์ที่เขาทำเป็นสูตรขึ้นมาอีกผมก็เลยคอนเฟิร์มแล้วคือผมจากคนเด็กในเมืองไทยอ่ะผมก็เกิดมาจนนะเดี๋ยวก่อนคนส่วนใหญ่จะชอบเข้าใจผิดมากเลยว่าผมเนี่ยคงสายเกิดมารวยแน่เลยสงสัยคงจะเป็นคนประเภทที่ว่าพ่อแม่รวยมาก่อนอยู่แล้วได้ต้นทุนคุณไม่รู้นะว่าคุณพ่อผมไม่มีตังค์เลยออกจากขัดใหญ่ออกจากหัดใหญ่นี่แบบแทบจะไม่แทบจะเสือผืนหมอนใบอะมาตอนผมมากรุงเทพตอนผมอายุแค่3ขวบเราอยู่แค่กับเป็นแบบโอ้โหเป็นห้องเล็กๆ7คนนอนด้วยกันแถวหัวลำโพงโคตรจะจนอะตอนนั้นอะคุณอย่าคิดว่าผมมาจากความรวยแล้วทุกสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาทุกวันนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาจากตัวเองสร้างขึ้นมาจากความคิดเพราะฉะนั้นผมเข้าใจกระบวนการนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยคุณบัณฑิตมีแต้มต่อในชีวิตคงมาจากครอบครัวรวยไม่ใช่นะผมสร้างจากตรงนี้ไปอเมริกาเหยียบอเมริกาตอนผมอายุ20ภายในอายุ25ผมได้ตำแหน่งที่สูงที่สุดอัน5ปีในอเมริกาคนเอเชียทำยากมากคนเอเชียที่อยู่ที่นั่นทั้งชีวิตยังทำไม่ได้เลยแต่ผมทำได้เหยียบ
เหยียบพื้นดินอเมริกาแค่5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมสอนผมอยากจะให้ประเทศไทยได้รู้ทั้งหมดเราต้องเปลี่ยนประเทศมันเป็นมิชชั่นของผมอย่างหนึ่งจริงๆผมลอยลำก็ได้แล้วผมสร้างประวัติศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวเองแต่มิชชั่นภารกิจของผมคือผมจะต้องถ่ายทอดวิชาของผมให้กับคนไทยให้มากที่สุดทั้งประเทศนะครับเพื่อเราจะเปลี่ยนประเทศให้เป็นประเทศคนสำเร็จแล้วความสำเร็จมันมีเหตุผลมันมีวงจรเนี้ยเขาเรียกไซเคิลสักเซสไซเคิลใช่ไหมสักเซสไซเคิลแปลว่าวงจรไซเคิลแปลว่าวงจรสักเซสแปลว่าอะไรคุณรู้แล้วความสำเร็จใช่ไหมแต่จริงอันนี้ก็คือ1 2 3 4นี่คือวงจรแห่งความสำเร็จคือยิ่งสำเร็จก็ยิ่งสำเร็จมากขึ้นยิ่งรวยก็ยิ่งรวยมากขึ้นยิ่งเจ๋งก็ยิ่งเจ๋งมากขึ้นยิ่งเก่งก็ยิ่งเก่งมากขึ้นแต่มันก็เป็นวงจรอุบาทเหมือนกันเพราะถ้าเขาผิดที่แอคชั่นทำผิดวิธีมันก็จนก็จนลงมากขึ้นจนลงแล้วจนลงอีกเศร้าแล้วเศร้าอีกจิตตกแล้วจิตตกอีกออกมาไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจไอ้วงจรอุบาทนี้คุณสังเกตมันจะชอบมีคนที่สอนแบบนี้ชอบให้จบเอาไปขุดอดีตลงมาแล้วก็จมลงไปไม่มีใครรอดสักคนคุณไปเช็คลูกศิษย์ของเขาเลยไปเช็คไอ้คนที่ถูกอะไรเข้ากระบวนการแบบนี้ไม่รอดสักคนจิตตกมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งออกมาไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาฝึกวงจรอุบาทเขาฝึกความรู้สึกแย่ๆยิ่งฝึกแม่งยิ่งได้ยิ่งฝึกยิ่งเก่งเรื่องห่วยๆเข้าใจป่ะเพราะคุณฝึกเรื่องของกลับไปอดีตคุณก็จะฝึกเรื่องของความช้ำชอกแล้วก็ฝึกความรู้สึกนั้นคลื่นที่ส่งไปในจักรวาลแต่นี่เป็นวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่ไร้สาระนะคลื่นที่ส่งไปในจักรวาลคือความรู้สึกของคุณมันคือคลื่นอันหนึ่งเวลาคุณฝึกความรู้สึกห่วยๆกลับไปอดีตบ่อยๆฝึกความรู้สึกแย่จักรวาลก็เลยบอกว่าโอเคอยากได้แบบนี้มากใช่ไหมส่งสถานการณ์มาเพิ่มให้คุณรู้สึกแบบนั้นเพิ่มอีกอันนี้อธิบายแบบกฎแรงดึงดูดและกฎวิทยาศาสตร์เพราะว่าโลกนี้มันเป็นทุกอย่างมันเป็นคลื่นหมดเป็นฟรีควอนซี่เป็นคลื่นความถี่หมดเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้จะอธิบายที่แบบง่ายๆแล้วกันให้คุณเข้าใจนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นห้ามฝึกอารมณ์แย่ๆถ้าคุณไม่ชอบเรื่องไหนอย่าพูดเรื่องนั้นอย่าไปเอาขุดเอามาพูดอีกอย่าทะเลาะใครมาอย่าเอามาพูดเล่าให้ต่ออยู่จบตรงนั้นเรื่องอารมณ์เสียใครมาไม่ต้องเอามาเล่าต่อจบตรงนั้นเล่าแต่เรื่องดีๆตัวผมเองก็ยังต้องควบคุมอย่างต้องควบคุมอย่างเล่นคือไงทุกคนมันมีความท้าทายเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาตัวผมเองก็ควบคุมแล้วก็มีสติตลอดเวลาว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันกำลังเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ฟังพอผมสังเกตว่าตัวเองอารมณ์ไม่ใช่แล้วแปลว่าคลื่นฉันผิดทางเปลี่ยนทันทีที่คุณหนึ่งได้เห็นว่าผมอารมณ์ดีตลอดหัวเราะตลอดยิ้มตลอดเพราะว่าผมมีสติแล้วผมฝึกมานานแล้วแล้วชีวิตผมก็ขึ้นตลอดเวลาเลยนี่มันมีเหตุผลนะโลกนี้เป็นโลกของกฎและเหตุและผลนี่คือกฎแห่งกรรมที่แท้จริงที่จะอธิบายแบบเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่กฎแห่งกรรมแบบที่คนเข้าใจผิดกันมาเยอะมากเลยเข้าใจไหมนี่กฎแห่งเหตุและผลก็คือกฎแห่งกรรมตอนแรกผมจะเอาวิชามารก่อนก็คือทำไมคนแม่งจนลงแล้วออกมาไม่ได้หรือสำเร็จหรือล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกล้มเหลวเพิ่มอีกคือจริงๆตอนนี้ผมรู้ว่ามันเป็นความจริงเพราะอะไรรู้ป่ะตอนเด็กๆผมก็ล้มเหลวแบบนี้เหมือนกันตอนที่แบบไปเรียนผมก็สังเกตว่าบางอย่างเราล้มเหลวบางอย่างเราสำเร็จบางอย่างเราล้มเหลวบางอย่างสำเร็จผมก็สังเกตทำไมกูล้มเหลวแล้วกูเอาไม่ขึ้นวะทำไมมันยิ่งแย่ลงทำไมยิ่งพยายามแม่งยิ่งแย่แต่ถ้าคุณจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเหนือกว่าความพยายามมันคืออะไรคร่าวๆเลยนะคืออันนี้ข้อ4เนี่ยสิ่งที่เหนือกว่าความพยายามสิ่งที่มันรับเดี๋ยวผมอธิบายรัดคิวหน่อยนะแต่ทนไปหน่อยแล้วกันแต่ผมเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนี่สิ่งที่ทำให้คนเนี่ยล้มเหลวแล้วพยายามแล้วไม่สำเร็จพยายามยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะอะไรคำเนี้ย believeแปลว่าอะไรไม่ใช่ความเชื่อนะมันเป็นความมั่นใจผมบอกได้เลยมันคือความมั่นใจมันคือความรู้สึกว่าชัว
มันคือความรู้สึกชัวร์โอเคเดี๋ยวแต่ผมจะสอนคุณเวลาคนเนี่ยเวลาคนที่มันพยายามแล้วไม่สำเร็จเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันไม่มั่นใจมันไม่ชัวร์มันกลัวมันคิดว่ามันทำแล้วล้มเหลวแน่เลยมันพยายามสมมติว่าคุณเป็นเซลล์คนนึงแล้วคุณไปเจอหน้าลูกค้าแล้วคุณก็ทำท่าแต่แบบว่าท่าทางแม่งเหมือนไม่ค่อยเชื่อในสินค้าตัวเองแต่ก็พยายามอยู่นั่นอ่ะพยายามอยู่แต่พอพูดแล้วก็แบบคงไม่อยากซื้อใช่ไหมล่ะคืออันนี้มันไม่น่าจะคิดว่าขายไม่ได้คือเข้าไปมึงก็จบแล้วอ่ะแล้วมึงพยายามอีกดิว่าคนที่พันมึงก็ขายไม่ได้อยู่ดีถ้ามึงไม่มั่นใจคนที่พันมึงก็ขายไม่ได้อยู่ดีอ่ะวิธีการปรับไม่ได้ยากมากแต่ผมอธิบายวิธีการทำไมคนเนี่ยแม่งล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกทำไมมันจนลงนี่คือคำตอบตอนแรกคุณว่าโอเคป่ะเราทุกคนเนี่ยเกิดมามีศักยภาพเหมือนกันไหมในความเป็นมนุษย์ยังไม่ต้องห่วงเรื่องต้นทุนชีวิตนะผมจะอธิบายเรื่องความต้นทุนชีวิตให้คนไม่ชอบเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเข้าใจป่ะผมกล้าอธิบายเรื่องนี้เพราะต้นทุนชีวิตของผมแม่งเกือบศูนย์อ่ะเพราะถ้าผมต้นทุนชีวิตของผมเป็นคนรวยผมอธิบายพวกคุณก็จะพูดอาจารย์มันเกิดมันรวยใช่แต่ผมกล้าอธิบายเรื่องนี้เพราะผมเกิดมาจนแล้วก็มนุษย์ทุกคนถ้าคุณจะบอกว่าต้นทุนชีวิตถ้าใครจะบอกว่าตรรกะแม่งถ้าเกิดมันชอบมีคนตรรกะแบบนี้โอ้ก็คนตรรกะมึงต้นทุนชีวิตแต่มันแบบนี้ต้นทุนแบบนี้มึงก็มาได้สิแล้วคุณจะอธิบายไงกับไอ้พวกที่อย่างสตีฟจ็อบอย่างเงี้ยพ่อทิ้งอย่างเงี้ยพ่อจริงของที่คุณจะอธิบายไงกับพวกนั้นอะถ้าคุณไม่เปรียบเทียบตัวเองกับพวกนั้นด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ใช้ตรรกะว่าอ๋อคนที่ต้นทุนชีวิตสูงกว่าคงจะต้องมาได้ไกลกว่าอันนั้นผิดละคิดผิดละเพราะมนุษย์ทุกคนตื่นเกิดมานี้แม่งศักยภาพมหัศจรรย์ทั้งนั้นเลยคือแม่งเป็นยอดมนุษย์มาเกิดอะเข้าใจป่ะทุกคนนี่เป็นแบบเป็นยอดมนุษย์มาเกิดอะขนาดอะไรอะรู้จักเฮเลนเคลเลอร์ไหมตาบอดหูหนวกทั้งตาบอดและหูหนวกแต่กลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกอะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ไม่ได้เป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นอย่ามาเถียงว่าต้นทุนชีวิตตัดไปได้เลยมันไม่ใช่อยู่ในสมการโอเคไหมไม่อยู่สมการศักยภาพของมนุษย์นี่แม่งมหัศจรรย์มากแต่เป็นไปได้ไหมว่าผลลัพธ์นี่ข้อ3นะเป็นไปได้ไหมว่าผลลัพธ์ของแต่ละคนต่างกันมากเลยเป็นไปได้ปะบางคนเกิดในครอบครัวเดียวกันด้วยซ้ำเกิดในครอบครัวพี่น้องคานตามกันมาแล้วบางคนเนี่ยเป็นน้องชายตอนที่พ่อแม่รวยแล้วด้วยเข้าใจป่ะคนโตแม่งจนเกิดมาตอนพ่อแม่จนคนเล็กเกิดมาตอนพ่อแม่รวยแต่ทำไมผลลัพธ์แม่งต่างกันทำไมคนเล็กไม่สำเร็จทำไมคนโตสำเร็จเคยเจอไหมแบบนี้เคยเจอไหมนี่ศักยภาพมนุษย์มีเท่ากันแต่ผลลัพธ์แม่งต่างกันทำไมข้อ2 action ลงมือทำศักยภาพเหมือนกันแต่คนหนึ่งแม่งลงมือทำเยอะลงมือทำแต่ต้องใช่ด้วยนะเรื่องที่ใช่ด้วยนะผลลัพธ์เลยต่างกันพอผลลัพธ์ต่างกันปั๊บนี่คือข้อได้ข้อที่แม่งระวังต้องอันตรายมากเลยคือพอแต่แรกๆถ้าไอ้คนที่มันแบบว่าได้ผลลัพธ์ดีตั้งแต่แรกแล้วมันเลยมั่นใจสมมติว่าในตอนแรกๆเนี่ยลงมือทำไปแล้วเกิดว่าสมมติว่าเรียนภาษาอังกฤษเรื่องเรียนภาษาอังกฤษเราไม่รู้หน่อยเนี่ยครั้งแรกแม่งเสือกได้ผลลัพธ์เฮ้ยภาษาอังกฤษพอได้ไว้กูจำได้ไว้มันก็เลยมั่นใจมันก็เลยไปโปรแกรมตัวเองว่าภาษาอังกฤษกูเก่งว่ะภาษาอังกฤษกูเก่งว่ะมันก็เลยโปรแกรมตัวเองมั่นใจแปลว่ามันจะไปดันศักยภาพตัวเองอันใหม่ไหมพอคุณมั่นใจเรื่องอะไรแม่งจะหาความรู้เพิ่มเติมมันจะเป็นอยากจะทำเพิ่มเฮ้ยไหนลองไปหาคนอื่นดิที่มันสำเร็จกว่าเฮ้ยตอนเด็กๆผมก็ว่ายน้ำเก่งไงว่ายน้ำชอบว่ายน้ำเล่นกีฬาอื่นไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่ายน้ำคือก็อันนี้ก็อธิบายได้เหมือนนี้เหมือนกันนะผลลัพธ์เรื่องการเตะบอลแม่งห่วยสุดๆล้มเหลวสุดๆกูแบบบาสเกตบอลก็ไม่โอเคเลยบาสเกตบอลนี่คืออาจารย์โค้ชแม่งให้นั่งติดสนามตลอดไม่เคยให้เล่นเลยกูดูเพื่อนเล่นตลอดกูไม่ให้เล่นกูนั่งเฝ้ามานั่งข้างล่างคือเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเบนช์วอร์เมอร์คือคนที่ทำให้มานั่งมันนุ่มมันอุ่นๆไว้เข้าใจป่ะ
ภาษาอังกฤษเรียกว่าเบนช์วอร์มเมอร์ไอ้พวกที่ทำให้มันนั่งอุ่นเข้าใจว่าก้นผมมันอยู่ติดขอบสนามเลยกูไม่ได้เล่นเลยอ่ะเข้าใจว่าแต่โอเคก็เราก็ไม่มั่นใจละเริ่มไม่มั่นใจก็เลยล้มเหลวเข้าใจไหมเราก็ไม่มีศักยภาพในเรื่องนั้นเลยคราวนี้เนี่ยเราก็เลยยิ่งไม่ลงมือทำใหญ่เข้าใจป่ะกูไม่เล่นดีกว่าเข้าใจตอนนี้จับพัดจับผูเว้ยลองหลายกีฬาละว่ายน้ำกูพอได้เว้ยตอนอายุ14 15ว่ายน้ำกูพอได้เว้ยอันนี้เอาวันนี้เอาลูกประมาณเรื่องว่ายน้ำแล้วกันเนาะเพราะว่าเรื่องดนตรีคุณฟังมาเยอะละเอาเรื่องว่ายน้ำผลละเรื่องว่ายน้ำกูพอได้เว้ยเลยมั่นใจเว้ยเพราะเพื่อนทั้งห้องแม่งไม่มีใครว่ายน้ำเลยกูเลยเก่งกว่าพวกมันแล้วแถมเว้ยชวนมันมาเล่นด้วยไอ้พวกที่เคยแตะบอลเก่งกว่ากูเนี่ยชวนแม่งมาว่ายน้ำมันก็ว่ายไม่เป็นเลยมันก็งงๆกูเลยดูเก่งเลยตอนนี้กูเริ่มแบบกูเลยมีความมั่นใจมากขึ้นไว้เลยมั่นใจศักยภาพเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มศักยภาพเพิ่มขึ้นคราวนี้ก็ลิ่งลงมือทำใหญ่เลยเพราะอะไรที่คุณเก่งอะไรที่กูรู้ว่ากูเก่งกูชอบยิ่งทำใหญ่เลยแล้วผลลัพธ์ก็ยิ่งมากขึ้นอีกคราวนี้ก็เอากันใหญ่เลยเว้ยมันก็เป็นวงจรแบบขึ้นไปมันมี power ของแรงเหวี่ยงไงเข้าใจปะมันก็เลยมันก็เอาเรื่องนั้นเรื่องมันก็ใหญ่ขึ้นนี่เป็นเหตุผลที่คนยิ่งสำเร็จมันยิ่งสำเร็จและคนที่ล้มเหลวยิ่งล้มเหลวเข้าใจปะแต่ว่าคุณต้องโฟกัสสิ่งที่คุณสำเร็จอย่างแรกเลยเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง